ี้เป็นประสบการณ์ก่อนต้องขอเล่าถึงสมศิษย์โพนิดนึงว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาในช่วงยุคที่อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงอินฟอร์เมชันคือช่วงของข้อมูลข่าวสารที่มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2535เริ่มจากอะไรเริ่มจากที่สวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเนี่ยมีเอกวารสารและสารนิเทศศาสตร์วารสารรู้จักไหมครับเคยเข้าห้องสมุดกันใช่ไหมนะครับรู้จักบรรลักษ์นะเดี๋ยวนี้จะรู้จักแต่คุณครูสัมปันธ์กันทั้งหมดเลยนะครับวารสารก็เป็นการจัดการทำข้อมูลนะครับท่านอาจารย์สุขุมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยการรวบรวมข้อมูลการจัดทำข้อมูลเนี่ยนักศึกษาต้องมีสนามฝึกให้นักศึกษาเก็บข้อมูลให้รู้จักการเก็บข้อมูลการสร้างแบบสอบถามการใช้วาจาในการถามนะครับนั่นเป็นจุดกำเนิดแล้วก็ทำเรื่อยมาเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์สุนชาว่าครับปัจจุบันแต่ก่อนเนี้ยโพแรกๆที่จะให้เป็นข่าวเนี่ยต้องออกเกือบอาทิตย์หนึ่งสองเรื่องสามเรื่องนะครับจะเป็นในกรุงเทพบ้างเฉพาะกลุ่มบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลดเรื่องของโพสาธารณะลงนะครับมาทำในเรื่องของเชิงธุรกิจมากขึ้นเป็นงานวิจัยเชิงมาร์เก็ตติ้งบ้างเชิงธุรกิจที่รับเงินจากหน่วยงานต่างชาติหน่วยงานสากลแล้วก็หน่วยงานรัฐนะครับถามว่าทำไมต้องออกวันที่9การถือชาเก่าไปแล้วคือที่ข่าวค่อนข้างมีนะครับแต่ว่าข่าวที่เราเสพเนี่ยนะครับถ้าใครตาม Twitter พิมพ์ได้กี่ตัว100กับตัว128อักขระนะครับแต่ผลโพลออกมาประมาณเนี้ย1หน้า A4 บางเรื่อง2หน้าหมดไหมครับไม่หมดโพลทั้ง3ที่เกินหมดครับว่าเก็บทั่วประเทศเก็บเฉพาะภูมิภาคหรือเก็บเฉพาะพื้นที่ไหนเก็บกับใครจำนวนเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นทางสถิติเท่าไหร่นะครับหลายๆสำนักโพลก็บันทึกไม่หมดนะครับแต่สื่อก็อย่างที่ท่านจำว่าจะเป็นประเด็นไปนะครับคราวนี้เมื่อสื่อจับเป็นประเด็นไปแล้วคนเสพข่าวคนเสพสื่อทำไมครับบางคนโอ้โหนี้ถูกใจอาจารย์บอกลิฟูอยู่ระดับ2ไม่ถูกใจไม่ใช่ละโพนี้ถูกใจโพนี้ไม่ถูกใจเชื่อโพนี้เพราะตรงใจฉันไม่เชื่อโพนี้เพราะไม่ตรงใจฉันมันจะเกิดเป็นประเด็นถกเถียงยิ่งเป็นประเด็นไหนที่ซึ่งสืบถือกับสังคมนักการเมืองก็จะออกมาพูดครั้งหนึ่งนักการเมืองผู้คร่ำบอกในการเมืองมาค่อนข้างยาวนานผลโพออกปุ๊บว่าได้หนึ่งที่บอกว่าจิตวานไปด้วยเพราะบอกว่าถ้าผลโพไม่เป็นไปตามนี้จะไปเตะคนทำโพแล้วก็มีการโทรมาขอโทษกับกล่าวขอโทษกันเพราะผลออกมาแค่ที่เดียวจริงๆนะครับถามว่าทำไมผลโพบางครั้งเนี่ยมันไม่ตกใจผลโพบางครั้งเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เห็นถามว่าการสำรวจโพลความคิดเห็นสาธารณะเนี่ยไม่มีตัวชี้วัดนะครับว่าคุณทำถูกมันตรงไหมมันถูกไหมไม่เหมือนคุณซื้อหวยคุณซื้อวันที่2จนถึงวันที่16ตอนเช้าคุณมาตรวจแล้วมันมีผลตรวจสอบว่าถูกหรือผิดผลโพลเดียวที่จะเป็นการตรวจสอบของคนทำโพลคือโพลเลือกตั้งเพราะมันมีผลนะครับโพลเลือกตั้งมันจะมีทั้งก่อนจะเลือกตั้งและก็เลือกตั้งหลังเลือกตั้งที่เรียกว่า exit poll นะครับเดิมทียุคแรกเลยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามทำโพลเลือกตั้งปัจจุบันก็จะมีข้อจำกัดในการห้ามเผยแพร่ก่อนปิดคีย์นะครับนี่ก็คือพัฒนาการของคนทำโพลและก็กฎหมายเกี่ยวกับโพลถามว่าเวลาโทรไปถามทางมิด้าโพก็จะใช้เทเลโซเวย์ที่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนทำโพเท่าที่ครับเกี่ยวกับประชากรจะทำคล้ายๆสำนักโพหนึ่งที่อินโดนีเซียที่ทำเทเลโซเวย์
ทเลเซอร์เวย์เหมือนกันนะครับแต่โซลิสโปรปัดโซลิสโปรใช้เครือข่ายใช้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ถามว่าลักษณะที่นี้ครอบครัวในที่นี้ไม่เคยมีโทรศัพท์ไปถามที่บ้านไม่เคยเดินเจอคนทำโพเลยมันมีปัจจัยหลายประการครับทั้งระยะเวลาถ้าคุณเรียนอยู่ในตึกตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นไม่มีทางครับถึงแม้เป็นเทเลโซเวก็เถอะมีมือเดินมือถือก็เถอะโทรมาปึ๊บใครวะปิดไม่รับเพราะเรียนอยู่ทำงานอยู่เห็นไหมครับโทรไปที่บ้านโทรไปบ้านโซลิสิโพจะใช้เป็นบนพื้นฐานนะครับเป็นไลน์โทรปุ๊บสวัสดีค่ะคุณครับตอนนี้ผู้ใหญ่ไม่อยู่บ้านนะคะไม่มีคนอยู่บ้านผู้ใหญ่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่อยู่บ้านหาไม่ได้โทรอีกเจ้านายไม่อยู่อ่ะเป็นลูกจ้างอาเซียนนะหาไม่ได้นี่คือข้อจำกัดในการทำงานแล้วผลโพต่างๆเนี่ยมีการชี้นำไหมนะครับคนทำโพไม่ต้องการชี้นำสังคมหรือชี้นำใครแต่ผลโพที่ออกไปอยู่ที่ผู้รับสารผู้อ่านโพว่าจะเอามาเป็นข้อมูลชี้นำหรือเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจหรือไม่นะครับมันมี3เอฟเฟคหลักๆที่โพมีผลที่ฝรั่งเขาเรียกว่าแบบว่าความเอฟเฟคหรือพวกอุปทานหมู่อยากเป็นผู้ชนะเฮ้ยน้ำอ่ะเดี๋ยวชนะเราไม่ดีเลือดไม่อยากเป็นผู้แพ้เห็นไหมครับเอฟเฟคที่2พวกอันดับเอฟเฟคสงสารอุ้ยโพตามสงสารเดี๋ยวไม่ได้ก็เลือกอันที่3มุมแมลงเอฟเฟคต้องการอยากจะเลือกโอ้ยชนะอยู่แล้วไม่เป็นเลือกดีกว่ากับโอ้ยไปเลือกก็แพ้ผลโพบอกแพ้ไปเลือกก็แพ้ไม่ไปดีกว่านะครับนี่คือเอฟเฟกต์สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทำโพกับโพการเลือกตั้งนอกจากโพเลือกตั้งแล้วเมื่อกี้อาจารย์นำเสนอเรื่องโพพรีเมียร์ลีกในยุคปี52 51 52ตอนนั้นเหตุการณ์สงบทุกอย่างทำโพผลพรีเมียร์ลีกนะครับโดยเรียกตรวจสอบครับเป็นการชี้นำสังคมนำไปสู่การพนันใครชนะใครได้แชมป์นะครับห้ามสุดท้ายบอลโลกที่ผ่านมานะครับเราก็ลองทำอีกครั้งหนึ่งผลก็เป็นไปตามโพครับก็คือเยอรมันนะครับเราถามใครเราถามคนเตะหรือเปล่าเปล่าเราถามคนดูคนชมและคนที่ติดตามสกรีนยังไงครับแน่นอนครับการคัดเลือกนี่คือกลุ่มเป้าหมายคือคนที่ดูบอลคนไม่ดูบอลเลยจะตอบได้ไหมครับตอบปาโปนในทีนี้มาได้แชมป์เนี่ยยุ่งเลยนะครับนะก็ต้องถามหนึ่งดูบอลไหมติดตามไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราทำพวกนี้แล้วเพิ่มเติมตามประเด็นของสำนักงานตำรวจชาติการเล่นพนันดูเราเล่นไหมมีนิดหน่อยติดปลายนวมตกลงเล่นบอลหรือเล่นมวยครับติดปลายนวมมีการพนันเกิดขึ้นเราก็รู้ผลมันบอกได้ว่าประชาชนเท่าไหร่คนที่ดูบอลเท่าไหร่ที่มีการเล่นการพนันนะครับอันนี้ที่ผ่านมาส่วนประสบการณ์หรือการทำตัวดัชนีชี้วัดอาจารย์พูดถึงโครงการ2ล้านล้านของคมนาคมซึ่งเป็นแค่โปรเจกต์เป็นตอนนั้นเป็นพรบที่ยังไม่ออกมาแต่มีโครงการนึงครับที่ว่าจะทำแล้วแล้วต้องทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของทั่วประเทศโครงการน้ำโค
คุณถูกไหมครับ2ล้านล้านอ่ะโทษทีครับ2แสนล้านหรือ2 3แสนล้านนะ3 3 5แสนล้านเนาะเพราะตัวเลขผมไม่จำครับเพราะงบตัดไปตัดมาสุดท้ายต้องฟังความคิดเห็นทั่วประเทศศูนย์สิบโพได้รับมอบหมายให้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์และวิเคราะห์ผลความคิดเห็นณเวทีการจัดจังหวัดที่จะเกิดขึ้นมีทั้งหมด36จังหวัดนะที่จะมีโครงการเกิดขึ้นอีก41จังหวัดไม่มีโครงการโดนร้องเรียนว่าต้องรับฟังทั่วประเทศจังหวัดไหนที่ไม่มีโครงการก็ต้องรับฟังอันนี้เป็นการทำประชาพิจารณ์รับฟังครับคน200คนคน100คนเวลา3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงเรียกว่าแสดงความคิดเห็นไม่ทั่วถึงแน่นอนไม่มีสิทธิ์ได้พูดกับทุกคนถูกไหมครับก็จะมีการพูดเฟสทูเฟสการแสดงความคิดเห็นบางทีเราเรียกว่าการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพมันใช้เวลามากถูกไหมครับคนหนึ่งพูดกัน5นาทีบอกกำหนดให้ผมเนี่ย10นาทีผมเป็นคนพูดเยอะวางไมค์ไม่เป็นพูดไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะนะครับก็จะใช้เวลามากมันก็จะมีการวิจัยที่คู่ขนานขึ้นมาก็คือการวิจัยเชิงปริมาณชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าในเรื่องของจำนวนเพราะฉะนั้นการทำดัชนีความเป็นธรรมทางสังคมถ้าจะทำดัชนีทั่วประเทศก็ต้องรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับดัชนีเกี่ยวกับความเป็นธรรมอาจจะไม่ต้องจัดเวทีทั่วประเทศแต่ก็ต้องมีการเปิดเวทีเพื่อทำรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมอย่างครั้งแรกเสวนาครั้งแรกก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมด้านกฎหมายด้านสังคมด้านรัฐศาสตร์ครั้งนี้ก็เป็นมิติของเศรษฐศาสตร์อีกทั้งประสบการณ์ด้านสังคมโพก็ถือว่าเป็นงานด้านสังคมนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าคนบางที่มีโครงการไม่ยอมรับที่สมุทรสงครามผมโดนปลาขวดนะครับทีมงานโดนปลาขวดคือไม่เอานะครับลุ่มน้ำแม่กลองไม่เอาโครงการใดๆเลยที่จะแก้ไขปัญหาเป็นโครงการน้ำไม่เอาเลยพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนจังหวัดภาคเหนือมีทุกจังหวัดยกเว้นเชียงรายเป็นจังหวัดภาคเหนือ2จังหวัดที่ไม่มีโครงการคนเชียงรายบอกถ้าไม่มีโครงการมาลงจังหวัดเชียงรายคนเชียงรายไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้หน้ามือกับหลังมืออย่างที่อาจารย์เจอเลยครับเหมือนกันคนอีสานจังหวัดในภาคอีสานไม่มีโครงการไปลงนะครับบอกถ้าไม่มีโครงการมาลงก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้คิดเสร็จเงินเท่านี้หารเฉลี่ย66ล้านคนเป็นเงินเป็นหนี้เท่านี้คนต้องมาแบกรับภาระหนี้โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดเลยไม่เห็นด้วยนี่ครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นในหลากหลายมิติหลากหลายพื้นที่นะครับเพราะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปรับฟังไปแก้ไขไปดำเนินการนะครับจังหวัดทางใต้วันนี้ใครอยู่ใต้บ้างครับใครอยู่วันนี้น้ำท่วมที่ไหนครับข่าวสารนี่ข้อมูลเต็มที่เลยนะครับจังหวัดอะไรนะครับที่น้ำท่วมขึ้นคันรถเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าบอกไปน้องก็จะได้หาข่าวนะครับไปดูครับท่วมทุกปีครับแต่โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่มีลงเขาก็บอกว่าแก้ได้ต้องเอาโครงการมาลงต้องขุดลอกคูคลองขุดลอกทะเลทำสันเขื่อนใหม่ทำอย่างนี้คนในชุมชนบอกได้หมดครับโครงการใหญ่มีอยู่ไม่กี่จังหวัดแต่ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งประเทศเพราะใช้เงิน
ภาษีของประชาชนมันก็จะมีบางคนบอกว่าอย่างเงี้ยไม่เป็นธรรมเห็นไหมครับพูดถึงไม่เป็นธรรมเงินก็ต้องเป็นหนี้แต่ทำไมไม่มีโครงการลงจังหวัดฉันโอ้นะครับกลุ่มที่วางนโยบายก็ต้องรับไปพิจารณาเห็นไหมครับโครงการเล็กโครงการน้อยเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบก็ต้องหยิบมาฟังกันหยิบมาพูดกันนะครับอันนี้เป็นเอกวิจัยเพราะฉะนั้นการทำโพก็คงไม่พ้นระเบียบวิธีวิจัยและเป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณถูกไหมครับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเรียนหรือยังครับวิธีการสุ่มกี่แบบนะครับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่น่าเชื่อถือกลุ่มเป้าหมายวิธีการเลือกได้จำนวนกลุ่มแล้วจะเลือกอย่างไรนะครับผลิตผลโพเมื่อ10สิงหาใกล้วันแม่สมศิษย์โพก็ทำโพเกี่ยวกับวันแม่ถามนิดนึงครับไปถามน้องๆนักศึกษาได้ไหมความคิดเห็นของคนเป็นแม่ไปถามน้องๆนักศึกษาได้ไหมได้ครับหนูก็พร้อมเอาคนที่เป็นแม่แล้วนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายก็จะถูกจำกัดลงจะถามคนเป็นแม่ไปถามที่ไหนครับง่ายที่สุดติดต่อติดต่อติดต่อที่ไหนครับที่บ้านไปเคาะประตูโอ้ยมีแม่คนไหมคะโสดออกมาเลยฉันยังไม่แต่งงานที่ไหนได้ครับ1โรงพยาบาล2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวกับแม่ที่ไหนครับที่สาธารณะที่คิดว่าคนเป็นแม่จะไปอยู่ที่โรงเรียนนะแม่ไปรับลูกไหมครับรับไปเก็บตอนไหนครับเก็บตอนเย็นหรือเก็บตอนเช้าเก็บตอนเย็นรถติดหนูหรือปารีสนะต้องเลือกเวลาเก็บเห็นไหมครับเก็บตอนเช้าเก็บตอนเช้าถึงมัธยมไม่ได้อีกเพราะอะไรครับเด็กไปเองต้องเก็บเด็กเล็กพ่อแม่ไปเฝ้าได้ทั้งวันศูนย์เด็กเล็กพ่อแม่ไปรอดูลูกร้องไห้หรือศูนย์ตรวจวิชาเด็กที่พ่อแม่ไปส่งเด็กโตนั่นเป็นการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายมีวิธีอื่นอีกไหมมันก็มีวิธีการที่เราจะเลือกเพื่อให้ได้ผู้เป็นแม่มาเป็นกลุ่มตัวอย่างถามนักเรียนนักศึกษาก็วิ่งเข้าหาอะไรครับมหาวิทยาลัยเหมือนอาจารย์ทำโพบันเทิงนะครับใช่ไหมกลุ่มไหนที่สุดเลยครับที่ติดตามนักเรียนนักศึกษาถามแม่บ้านในกรุงเทพช่อง3จะขึ้นแต่ออกไปถามต่างจังหวัดนิดนึงกลายเป็นช่อง7ใช่ไหมครับถ้าน้องอ้ําขึ้นเนี่ยอาจารย์ไปอยู่ช่อง7ใช่ไหมครับช่อง7เพราะอาจารย์ไปก่อนอาจารย์จะไม่เจอน้องอ้ําครับอาจารย์อาจารย์ไปก่อนอาจารย์จะไม่เจอน้องอ้ําอาจารย์ต้องไปช่อง7นะครับถ้าอยากเจอยาย่าต้องไปช่อง3นะครับนี่แหละครับเพราะนั้นการเก็บโพบันเทิงมันก็ต้องบาลานซ์ระหว่างกรุงเทพวิมานทนและก็ต่างจังหวัดช่องไหนที่เราไม่เคยเปิดดูเลยเอาตอนนี้หนูดูเคเบิลเพียงอย่างเดียวค่ะช่อง3579ไม่ได้ดูแล้วดูช่องไหนครับโทษค่ะอาจารย์หนูอยู่หอโทรทัศน์ไม่มีแล้วเห็นไหมครับโดยเที่ยวอย่างเดียวโซเชียลอ๋อโซเชียลช่องไหนครับเห็นไหมครับโซเชียลตอนนี้มีกี่ช่องแค่ทีวีดิจิตอลตอนนี้กี่ช่องครับพอดีผมรับเคเบิลมัน300กว่าช่องดิจิตอลมัน30กว่าช่องเห็นไหมครับก็ดูครบไหมถ้าคนจะทำโพลหรือทำอันนี้ก็พูดถึงความเป็นธรรมด้วยนะความเป็นธรรมในสังคมที่จะขายบล็อกการเข้าถึงสื่อถูกไหมครับทำดีดิจิตอลแต่เข
ข้าถึงไม่ครบทุกท้องที่ทุกภูมิภาคนะครับอีกครั้งหนึ่งขอยกกลับมาเรื่องการศึกษานิดนึงอาจารย์พูดถึงเรื่องโอกาสที่เท่าเทียมกันสมัยที่ผมเรียนปริญญาตรีจะมียุครัฐบาลยุคหนึ่งโปรโมทว่าถ้าอยากเรียนต้องได้เรียนนั่นคือการให้โอกาสการศึกษาและพัฒนามาด้วยว่ากลุ่มคนพิเศษกลุ่มพิเศษต้องได้เรียนร่วมกับคนปกติอันนี้เป็นความเท่าเทียมทางการศึกษามีอยู่ยุคหนึ่งครับและปัจจุบันก็ทำมาเรื่อยๆนะครับทางศูนย์ศิลป์เองก็มีทั้งเด็กพิเศษทางหูทางการได้ยินนะครับเรียนร่วมนะครับมีเอกการศึกษาพิเศษเกิดขึ้นนะครับพัฒนาการมาเรื่อยๆนั่นคือความเท่าเทียมโอเคครับลงดูเวลาแล้วท่านจะเกินไปเยอะขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งหมดมากนะคะรู้สึกว่าอัดแน่นมีเรื่องประสบการณ์จริงๆนะคะจะเห็นได้ว่าโพเนี่ยเหมือนการโยนหินลงน้ำผลของมันเนี่ยมีผลกระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองเลยนะคะและท่านอาจารย์ก็เลยได้กล่าวถึงเป็ดได้เด็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องโพว่าต้องดูสถานที่ดูคนดูเวลาให้ดีเก็บที่ไหนเก็บอย่างไรนะคะ